เดี๋ยวคืนนี้จะมาทำคลิปพิกอาคาร์ดในหัวข้อสิ่งที่เขากลัวที่สุดคืออะไรและสิ่งที่เขาคนนั้นน่ะที่ว่าเราชอบเนี่ยเขาต้องการอะไรเดี๋ยวมาติดตามดูพิกอาคาร์ดกันนะคะทางช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์แล้วก็ทางไลฟ์สดทาง Facebook นะจ๊ะก็จะมาพูดถึงผู้หวังดีผู้หวังดีที่มันประสงค์ร้ายกับชีวิตกูผู้หวังดีที่ประสงค์ร้ายกับคนอื่นคือเอจะบอกว่าคือเออ่ะคือในชีวิตเอเนี่ยคือเอก็เจอคนบ้าเจอลูกค้าที่ป่วยเป็นโรคจิตลูกค้าที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าหรือคนที่แบบมีป่วยเป็นโรคเครียดมาดูดวงก็เยอะเอเองเอก็มีญาติที่เขาเป็นคนบ้านะการที่เขาเป็นคนบ้าไม่ได้เป็นเพราะว่าพันธุกรรมทางบ้านเสียนะแต่เป็นเพราะสภาพแวดล้อมเนี่ยมันกดดันทำให้เขากลายเป็นบ้าเพราะว่าตาน้อยเนี่ยเป็นน้องชายตาน้อยคือน้องชายต่างแม่ของยายแล้วก็ตาน้อยเนี่ยสนิทกับยายมากแล้วทีเนี้ยมันเกิดเหตุพลิกผันน่ะยายแกสงสารเลยเอามาเลี้ยงเพราะว่าแกกลายเป็นบ้าตั้งแต่ตอนอายุเป็นบ้าตั้งแต่ตอนอายุ21หลังจากนั้นก็บ้ามาตลอดแล้วมาตายตอนอายุ71ปีบ้าตอนอายุ21มาตายตอนอายุ71ก็7 -2 ก็คือเป็นบ้ามา50ปีซึ่งเอเสียดายชีวิตของตาน้อยมากการที่แกต้องกลายเป็นบ้าทรมานอยู่50ปีเนี่ยซึ่งญาติพี่น้องหลายคนก็เสียใจแกเป็นบ้าเพราะแกไปลบแกเจอความกดดันเจอความเครียดทางจิตใจเห็นคนตายไปเห็นคนตายต่อหน้าแล้วก่อนหน้านั้นก็เจอคนทำร้ายแกก็เลยกลายเป็นโรคจิตเป็นคือเป็นบ้าไปเลยนะคือกลายเป็นคนเสียสติไปเลยแต่โชคดีที่ว่าแกเป็นคนเสียสติประเภทไม่ทำร้ายใครซึ่งเอเห็นแกมาตั้งแต่เด็กและเอก็รู้สึกอยู่สองอย่างอ่ะคือสงสารกับอีกอย่างนึงอ่ะเราก็รู้สึกว่าคือเราก็ไม่อยากกลายเป็นคนเสียสติอย่างแกซึ่งเอก็พยายามศึกษาเกี่ยวกับเรื่องคนบ้ามาตั้งแต่เด็กนะเพราะว่าเรามีญาติเป็นบ้าไงเพราะว่าเราความที่ว่าเราอ่ะมีญาติเป็นบ้าเราก็พยายามจะศึกษาเกี่ยวกับคนบ้ามาตั้งแต่เด็กว่าทำไมเขาบ้าตอนเด็กๆเลยนะเราเห็นคือเราเห็นคนบ้ามาตั้งแต่เด็กเขาเป็นญาติเราแล้วก็พยายามจะทำความเข้าใจอ่ะว่าทำไมเขาไม่หายก็เห็นเขาบ้ามาตั้งแต่เด็กนะตั้งแต่จำความได้ประมาณอนุบาล2อนุบาล3ก็คือเราก็เห็นแล้วว่าคนนี้เขาคือคนบ้ายายเขาก็เล่าให้ฟังหลายรอบนะว่าเนี่ยเคยตอนเป็นวัยรุ่นเนี่ยเคยโดนแทงไส้ไหลแทงโดนแทงท้องแล้วไส้ก็ไหลออกมาแล้วยายเขาก็เล่านะบอกว่าตาน้อยเนี่ยหน้าตาคล้ายพี่ชายชื่อโพพี่ชายชื่อใบโพอ่ะชื่อโพน้องชายชื่อน้อยหน้านี่เหมือนกันเลยนะพี่น้องแล้วทีเนี้ยพี่ชายนักเลงนิสัยนักเลงไปมีเรื่องกับชาวบ้านแล้วคู่อริมันดักแทงทีเนี้ยพอตาน้อยเดินออกมาจากในบ้านนะก็คู่อริก็วิ่งเข้ามาเอามีดแทงท้องมิดด้ามเลยแล้วก็ใส่ไหลออกมาทีนี้แกก็ตกใจกลัวสุดขีดแกก็ตกใจกลัวสุดขีดเลยนะแกก็วิ่งนะวิ่งข้ามซอยอ่ะไหลก็ไม่ไกลมากนะประมาณ5ป้ายรถเมย์ก็ประมาณ5ป้ายรถเมย์แกวิ่งประมาณ5ป้ายรถเมย์จากบ้านแกมาหายายยายก็พาไปหาหมอที่รู้สึกจะโรงพยาบาลทหารเรือหรืออะไรเนี่ยแหละแล้วก็ทีเนี้ยก็ยังไม่บ้านะตอนนั้นยังไม่บ้าทีเนี้ยแกมาบ้าเอาตอนที่ไปเป็นทหารแล้วทางผู้กองอ่ะโทรมาหายายก็อยู่ดีคือตาน้อยแกรักยายมากอ่ะคือเป็นพี่น้องกันคนละแม่นะแต่ว่ารักกันมากต
าน้อยก็ให้ที่อยู่การติดต่อเป็นชื่อยายทางกองทัพมาแหละทางเขาก็โทรมาบอกว่าเออเนี่ยญาติคุณอ่ะเขาเป็นบ้าไปแล้วเขาบอกเออเนี่ยญาติคุณเขาติงต้องเป็นบ้าไปแล้วนะเนี่ยญาติคุณเขาติงต้องอ่ะเป็นบ้าไปแล้วแต่เขาไม่ได้พูดแบบนี้นะเขาบอกว่าเออญาติคุณเนี่ยเขาเพี้ยนไปแล้วนะอะไรเขาบอกให้เอาไปรักษายายเขาก็พาไปรักษาที่โรงพยาบาลบ้านสมเด็จรักษาอยู่ปีนึงก็ไปอยู่โรงพยาบาลอ่ะมาปีนึงหมอก็ไม่สามารถทำให้หายบ้าได้ก็ยังเป็นบ้าอยู่ก็เป็นบ้ามาตั้งแต่ตอนวัยรุ่นแล้วก็เป็นบ้ามาตั้งแต่ตอนอายุ21แล้วก็มาตายตอนอายุเนี่ยแหละมาตายตอนอายุ71ตายจากการป่วยนะป่วยตายป่วยแล้วก็ชักป่วยนะแล้วก็มีอาการชักแล้วก็ช่วงที่ชักนั่นน่ะออกซิเจนไม่ไปออกตัวออกซิเจนมันไม่ไปเลี้ยงสมองทีเนี้ยก็เลยกลายเป็นเจ้าชายนิทาต้องนอนทรมานอีกนะคือนอนติดเตียงทรมานอยู่ประมาณ7เดือนแล้วก็7นอนติดเตียงเป็นเจ้าชายนิทาอยู่7เดือนแล้วก็7เดือนใช้กรรมแล้วก็จากไปอย่างสงบแล้วก็หลังจากนั้นประมาณ5เดือนเนี่ยยายก็เสียชีวิตโดยที่ยายไม่รู้ว่าตาน้อยเนี่ยตายเพราะตอนตาน้อยป่วยเข้าโรงพยาบาลน่ะยายไม่รู้ว่าตาน้อยเนี่ยเป็นเจ้าชายนิทาเพราะว่ายายก็ป่วยเป็นมะเร็งและทางบ้านก็ปิดทางครอบครัวก็บอกว่าเออเนี่ยตาน้อยแกอยู่โรงพยาบาลหมอเขาให้ไปอยู่ในโรงพยาบาลบ้าอะไรแบบนี้ก็บอกว่าตอนนี้ตาน้อยอยู่โรงพยาบาลบ้าหมอเขาดูแลอย่างดีทีเนี้ยยายเขาก็บอกว่าเออก็ดีจะได้มีคนดูแลแต่จริงๆอ่ะตาน้อยไม่ได้ไปอยู่โรงพยาบาลบ้าตาน้อยเนี่ยเป็นเจ้าชายนิทานอนติดเตียงอยู่โรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตไปโดยนับได้แล้วก็คือเป็นบ้า50ปีซึ่งตลอดระยะเวลา50ปีก็ไปมาก็มีการไปมาโรงพยาบาลอยู่หลายครั้งไปโรงพยาบาลเพื่อรักษาเขาเรียกอะไรนะมันคนที่ป่วยเป็นอาการทางจิตมันจะมีโรคแทรกซ้อนอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะโรคอะไรวะโรคชักเกร็งโรคมียานอนหลับมียาเป็นยาที่หมอเขาให้คนเป็นโรคจิตกินอ่ะมันเป็นยาอะไรก็ไม่รู้อ่ะเป็นยานอนหลับยาแก้ชักเกร็งยาอะไรเราก็ไม่รู้อ่ะนะเอไม่รู้นะแต่เขาก็หมอเขาก็จะมียามาให้ก็คือมันเป็นยาที่ต้องกินตลอดชีวิตเออนั่นแหละก็เป็นยาที่ต้องกินตลอดชีวิตตาน้อยเนี่ยถ้าแกไม่ไปเป็นทหารนะเอคิดว่าแกก็คงมีลูกมีเมียเพราะว่าแกเองแกก็เป็นคนปกตินะแกเรียนจบม .6 แกเรียนจบม .6 โรงเรียนวัดราชโอรสและแกก็ไปเรียนต่อทหารเรือแล้วก็หลังจากที่ไปเรียนต่อตรงโรงเรียนในเรือก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมาที่มาเริ่มมีปัญหาก็คือตอนที่แกดวงตกอะดวงตกเหมือนเจ้ากรรมในเวรเขาจะเอาให้เป็นบ้าเลยนะก็คือว่าโดนแทงหลังจากที่โดนแทงเสร็จเนี่ยก็ยังไม่เป็นบ้าแต่มีอาการหวาดระแวงมีป่วยเป็นโรคหวาดระแวงเลยแหละคือกลัวมากก็เลยมาขออาศัยบ้านยายอยู่ซึ่งยายเนี่ยเป็นญาติสนิทก็มาขออาศัยอยู่กับยายเพราะกลัวคือตัวเองไม่ได้เป็นคนก่อปัญหานะแต่ว่าพี่ชายเนี่ยก่อปัญหาแต่ตัวเองเนี่ยต้องมารับกรรมโดนแทงแทนแล้วก็พอก็มีอาการหวาดผวาไงคือกลัวแล้วทีเนี้ยทางตอนนั้นมันมีสงครามลบนะรู้สึกจะเป็นช่วงนั้นจะเป็นไทยลบกับลาวอ่ะแล้วก็ตัวแกก็ถูกส่งไปลบแล้วก็แกได้เห็นเพื่อนทหารน่ะเหมือนแกได้เห็นคนตายต่อหน้าแล้วแกคือเขาเรียกอะไรคนเราอ่ะที่มันจะเป็นบ้าได้มันเกิดจากการที่ว่าช็อกสุดขีดตกใจสุดขีดแล้วก็พอตกใจมากๆเนี่ยคือความกลัวสุดขีดเนี่ยมันทำให้คนคนนั้นเนี่ยเสียสติได้คือคนที่ไปลบมาคนที่ไปลบกลับมาเนี่ยก็ส่วนใหญ่อ่ะเป็นบ้าก็เยอะนะจะกลายเป็นคือบางคนไม่ได้บ้าแต่กลายเป็นโรคหวาดระแวงบางคนเนี่ยไปลบกลับมาพอกลับมาใช้ชีวิตปกติเนี่ยก็จะมีอาการเป็นโรคหวาดระแวงแต่ไม่ได้เป็นบ้าก็ยังทำงานได้คุยปกติรู้เรื่องทำงานได้คุยปกติรู้เรื่องแต่วันไหนอาการกำเริบเนี่ยจะไม่ยอมนอนในบ้านตัวเองอ่ะจะต้องออกมานอนข้างนอกก็มีนะ
คือบางคนเอ๋เห็นเขาเป็นอย่างนั้นนะเหมือนกับว่าคือเขาเห็นคนตายไงแล้วถ้าวันไหนอาการทางจิตกำเริบก็จะมีอาการหวาดผวามีอาการกลัวอะไรของเขาอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เกิดจากสภาวะทางจิตเป็นโรคที่อาจจะหมายถึงเป็นโรคที่น่าจะรักษาไม่หายแล้วมั้งเราก็ไม่รู้อ่ะคือเราเป็นหมอดูอ่ะหมอดูอ่ะจะคล้ายๆกับนักจิตวิทยาหมอดูจะคล้ายๆนักจิตวิทยาคือจะรู้กลไกอะไรความคิดของคนรู้อะไรเยอะจะรู้เกี่ยวกับแนวความคิดของคนกลไกความคิดอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าจิตแพทย์คือคนที่เรียนมาทางด้านการจ่ายยาก็จะจ่ายยาแก้เครียดยาอะไรพวกเนี้ยยาแก้โรคซึมเศร้ากินไปกินมาก็บ้าหนักกว่าเดิมอะไรแบบเนี้ยก็มีมั้งก็เอ๋ลูกค้าเอ๋บางคนเนี่ยเขาป่วยเป็นโรคซึมเศร้านะเขาไม่ได้เป็นโรคบ้าเขาป่วยเป็นซึมเศร้าแต่ว่าญาติเนี่ยบอกว่าเขาว่าบ้าก็ให้ไปหาหมอแล้วตัวญาติก็ไปบอกว่าคนนี้มันเป็นบ้าแล้วทีเนี้ยหมอเขาตรวจแล้วอะไรแล้วเนี่ยหมอเขาก็ให้กินยาคลายเครียดยาซึมเศร้าก็ทำให้ต้องเดือนหนึ่งต้องจ่ายเงินประมาณ 1,700 บาทต้องเสียเงินอ่ะเดือนละพันเนี่ย 1,700 ค่ายาซึมเศร้าเราก็เคยบอกเขานะว่าเราน่าจะลองหยุดกินสัก 2-3 เดือนนะเผื่อประจำเดือนมันจะมาเพราะว่าเขากินยาพวกหมออ่ะเยอะแล้วก็ถึงจะกินยาต้านซึมเศร้าแต่ก็ยังเหมือนคนบ้าอยู่ดีก็ยังมีความเครียดมีความทุกข์เมนไม่มาสิวขึ้นไม่สวยผมร่วงอะไรแบบนี้เขาก็ยังมีอาการทางจิตอยู่แล้วก็เราก็ลองบอกลองเลิกกินดูไหมเผื่อประจำเดือนมันจะมาปกติประจำเดือนมาปกติจะได้สวยสิวไม่มีอะไรแบบนี้เขาก็ลองหยุดยานะลองหยุดยาสัก2เดือนแล้วก็พอหยุดยาปุ๊บเนี่ยอาการเริ่มดีขึ้นนะประจำเดือนมาสิวหายแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็เปลี่ยนไปรักษาที่อื่นอะเปลี่ยนจากโรงพยาบาลเนี้ยไปรักษาอีกโรงพยาบาลนึงพอเปลี่ยนโรงพยาบาลรักษาก็ให้หมอเนี่ยค่อยๆหยุดยาแล้วก็ค่อยๆทานยาที่ว่ามันแรงน้อยลงทีเนี้ยสวัสดีค่ะพี่ตุ่มธิดาบาดาลสายยานพญานาคทีเนี้ยเอ๋ก็แบบว่าเราก็สนใจเกี่ยวกับพวกคนบ้าเราสนใจเกี่ยวกับคนบ้าเพราะเรามีญาติเป็นคนบ้าแล้วเราก็มีความเครียดตัวเอ๋เองก็ไม่ใช่เทวดาไม่ใช่นางฟ้านะบางครั้งเราก็บ้าเหมือนกันบางทีเราก็เครียดบางทีเราก็ทำอะไรบ้าๆบอๆบางทีก็ร้องไห้เป็นเรื่องปกติของมนุษย์เวลาเครียดก็ร้องไห้อะไรแบบนี้แต่มีอย่างหนึ่งที่ว่าคือเราไม่เข้าใจก็คือเอ๋ไม่ค่อยพอใจการรักษาทางการแพทย์ของหมอไทยอ่ะเอ๋มีความรู้สึกว่าหมอไทยรักษาโรคแบบผิดวิธีทำให้คนไข้เนี่ยต้องตัดขาทิ้งทำให้คนไข้ต้องเสียเงินทำให้คนไข้เนี่ยรักษาไม่หายก็เยอะเอ๋มีความรู้สึกว่าคนที่ป่วยอ่ะบางคนน่ะไม่จำเป็นต้องไปหาจิตแพทย์แค่ไปนั่งสมาธิไปเที่ยวทะเลไปพักผ่อนไปร้องคาราโอเกะไปออกกำลังกายไปนวดสปาไปทำอะไรที่ตัวเองชอบอ่ะเขาก็หายแล้วไม่มีความจำเป็นต้องกินยาแล้วบางคนเนี่ยไม่ได้ป่วยเป็นโรคบางคนไม่ได้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแต่หมอก็วิจัยว่าเป็นโรคซึมเศร้าทำให้ต้องเสียเงินค่ารักษาไปเป็นล้านแต่พอเปลี่ยนโรงพยาบาลเนี่ยปรากฏว่าคนคนนี้ไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้าแต่เขาเป็นโรคต่อมไทรอยด์ผิดปกติทำให้นอนไม่หลับคนที่นอนไม่หลับเนี่ยบางครั้งเนี่ยไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้านะบางคนนอนไม่หลับเนื่องจากว่าต่อมที่คอเนี่ยมันทำงานผิดปกติเมื่อต่อมเนี่ยไม่สามารถผลิตฮอร์โมนได้มันก็ทำให้กลไกเมลาโทนินในสมองเนี่ยเพี้ยนทำให้นอนไม่ได้ถึงจะง่วงเวลาง่วงจัดๆเวลาง่วงอ่ะบางทีบางคนนะง่วงจัดแต่ไม่สามารถหลับได้เพราะฮอร์โมนมันทำงานผิดปกติถามว่าทำไมฮอร์โมนทำงานผิดปกติบุหรี่เหล้านอนน้อยเครียดเป็นข้าราชการนั่นแหละคือต้นเหตุหลายคนเนี่ยไม่ได้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้านะ
แต่ป่วยเป็นโรคต่อมที่คอต่อมที่สมองอ่ะผิดปกติก็เลยทำให้นอนไม่หลับเอ๋ว่าเอ๋เคยเป็นนะอาการนะคือว่าคือตอนนั้นเราป่วยไงไม่สบายแล้วเราก็ง่วงมากแต่เรานอนไม่หลับเราก็คิดว่าเราเป็นโรคซึมเศร้านะแต่ทีเนี้ยเอ๋ลองไปเปลี่ยนไปกินอาหารเสริมที่มีสารสกัดจากหอยเป๋าฮื้อทานอาหารเสริม MV Mix อ่ะของสุพีเดิมทานพวกอาหารเสริมสมุนไพรโสมเนี่ยเราก็ทานบำรุงเนี่ยอาการมันก็ดีขึ้นมันไม่ใช่ว่ามันนอนไม่หลับนะแต่มันเหมือนนอนหลับยากอ่ะบางคืนน่ะง่วงมากแต่นอนไม่หลับทั้งที่ไม่ได้เครียดเรื่องอะไรไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินไม่ได้มีปัญหาชีวิตมันนอนไม่หลับก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันทำไมวะเนี่ยคือง่วงมากนะง่วงแต่นอนไม่หลับง่วงแต่นอนไม่หลับเราก็สงสัยกูเป็นอะไรวะทีเนี้ยพอเราไปศึกษาข้อมูลดูถึงรู้ว่าอ๋อมันเป็นที่ต่อมมันทำงานผิดปกติมันก็เหมือนคนเป็นเบาหวานอะคนเป็นเบาหวานเนี่ยบางคนนะไปหลอกหมอหมอที่ไสยกรรมนี่น่าสงสารมากเลยนะบางคนโดนฟ้องเป็นแสนเป็นล้านต้องไปวิ่งสู้คดีหมอที่ทำจมูกให้เอ๋นี่เขาก็ยังต้องไปสู้คดีเพราะอะไรคนบางคนน่ะผอมเพียวหุ่นดีมาเลยนะแต่มันเป็นเบาหวานทีเนี้ยพอมันมาทำคางทำหน้านะหน้าเน่าเพราะอะไรเพราะคนเป็นเบาหวานน่ะเลือดมันเหนียวเลือดมันผิดปกติแล้วคนที่เป็นเบาหวานน่ะเวลาเป็นแผลมันไม่ค่อยหายบางคนเป็นเบาหวานเนี่ยต้องตัดขาทิ้งก็มีเป็นเบาหวานแล้วขาเน่าตัดขาทิ้งเป็นเบาหวานแล้วนิ้วเน่าตัดนิ้วทิ้งนั่นเป็นเพราะอะไรนั่นเป็นเพราะว่าตับมันทำงานผิดปกติพอตับทำงานผิดปกติไม่สามารถผลิตอินซูลินมันแค่นิดเดียวเวลาคนเป็นเบาหวานต้องฉีดอินซูลินก็คือเขาจะฉีดเข็มเล็กๆอ่ะเข็มเล็กๆนะเข็มนิดเดียวฉีดแค่เข็มเล็กๆเข็มนิดเดียวแล้วถ้าตับทำงานผิดปกติตับของคุณทำงานผิดปกติมันก็จะทำให้คุณเป็นเบาหวานแต่คนที่ไม่ได้เป็นเบาหวานก็มีทั้งอ้วนแล้วก็ผอมบางครั้งเนี่ยคนผอมๆบางคนไปตรวจเลือดระดับในเลือดเนี่ยคือสามารถตาบอดได้นะเพราะว่าเลือดมีน้ำตาลสูงถ้าในเลือดของมนุษย์มีระดับน้ำตาลที่สูงมากๆเลือดจะเหนียวและจะทำให้แรงดันในลูกตาเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงเมื่อแรงดันในลูกตาเพิ่มขึ้นสูงก็จะทำให้ตาบอดคนที่ป่วยเป็นเบาหวานเนี่ยถือว่าจะต้องดูแลต้องกินยาต้องฉีดยาเบาหวานที่ไม่ต้องฉีดยาก็มีเบาหวานที่ต้องกินยาเฉยๆก็มีคนที่เป็นเบาหวานก็คือคนที่ตับมีปัญหาเคยสังเกตไหมว่าคนที่ชอบอ่านหนังสือพวกอาหารและสุขภาพจะรู้ว่าเวลาไปตรวจเลือดบางคนอ่ะอ้วนแต่ว่าเลือดค่าเลือดปกติบางคนผอมไปตรวจค่าเลือดเนี่ยคอเลสเตอรอลเกิน300ค่าเลือดผิดปกติสิ่งที่เรามองเห็นมันอาจจะดูสวยงามแต่บางทีมันก็ไม่ได้สวยงามสิ่งที่เรามองเห็นบางครั้งเนี่ยมันดูไม่ดีมันดูเหี้ยมากมันดูเลวร้ายมันดูเหี้ยมันดูแย่มากแต่ว่าสิ่งเนี้ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเราก็ได้คนบางคนเนี่ยดูเหมือนเขาจะหวังดีกับเราแต่บางทีเขาก็อาจจะไม่ได้หวังดีคนบางคนเนี่ยเขาอาจจะหวังดีกับกูอะแต่ว่าความที่ว่าเขาโง่ความที่ว่าเขาว่าโง่ถ้าเราเชื่อคนที่มันโง่เราก็จะซวยนั่นคือเรื่องจริงญาติเอ๋อะเขาป่วยเป็นโรคจิตเขาก็หาว่าเราเป็นโรคจิตแล้วเขาก็หลอกพาเราไปหาจิตแพทย์แล้วตอนนั้นอ่ะเขาหาว่าเราป่วยเป็นทางจิตอะไรแบบนี้คือตอนนั้นอ่ะเอ๋มีปัญหาส่วนตัวคือเราอ่ะมีเรื่องเครียดส่วนตัวแต่ถามว่านอนหลับไหมก็นอนหลับมีเรื่องเครียดมีเรื่องเครียดส่วนตัวมีปัญหาส่วนตัวทีเนี้ยความที่ว่าเรามีปัญหาชีวิตเยอะมีปัญหาเรื่องเรียนมีปัญหานู่นนี้ก็คือมันเป็นช่วงมรสุมชีวิตช่วงวัยรุ่นทีเนี้ยเขาหาว่าเราอ่ะเป็นบ้าเขาพาเราไปหาจิตแพทย์แล้วเขาก็ไปพูดประมาณว่าตอนจิตแพทย์ประเมินนะให้ทำแบบทดสอบประมาณว่าให้ทำแบบทดสอบประเมินคือเขาจะพูดประมาณว่าเวลาหมอเขาถามอะไรอ่ะให้เราพูดแล้วให้เราแสดงละครเพื่อให้หมอคิดว่าเราเป็นบ้าหมอเขาจะได้ออกใบมาว่าเราเป็นบ้าเวลาเราไปสู้คดีละเมิดลิขสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยจะได้ชนะเพราะตอนนั้นอ่ะคือเอ๋มีปัญหาเกี่ยวกับคดีลิขสิทธิ์แล้วก็เครียดไหมก็เครียดนะเพราะตอนนั้นเรายังวัยรุ่นอยู่เลยอายุก็ประมาณ20กว่าเองก็เอ๋ก็บอกว่าเอ๊ะไอ้อีแค่คดีละเมิดลิขสิทธิ์ส่วนใหญ่เขาก็ปรับกัน 5,000 นะเท่าที่เอ๋พูดเท่าที่เอ๋รู้มา
ส่วนใหญ่พวกคดีละเมิดลิขสิทธิ์อ่ะส่วนใหญ่ก็ปรับแค่ 5,000 หมื่นนึงทำไมจะต้องคืออย่างมากเขาก็ปรับอย่างมากเขาก็ปรับทำไมเราต้องไปทำแบบนี้ทำไมเราต้องไปทำแบบนี้ให้มันเสียประวัติเออแต่จริงๆอ่ะเอก็ไม่ได้เอไม่เคยพูดอะไรให้ทางบ้านรู้เลยนะว่าจริงๆอ่ะคือเอเนี่ยเหมือนมีอาการทางจิตบางอย่างแต่เอคิดว่าสิ่งนี้มันเป็นพรสวรรค์มันไม่ใช่อาการทางจิตคือบางครั้งเนี่ยบางเรื่องเนี่ยบางเรื่องเนี่ยเวลาเราคิดอะไรไม่ตกนะบางทีเวลาเราหลับแล้วฝันน่ะก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะมาบอกในฝันว่าให้ทำแบบนี้ทำแบบนี้ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งอ่ะเอนอนอยู่ที่ห้องอ่ะกึ่งหลับกึ่งตื่นอ่ะเอก็ได้ยินเสียงแบบเพลงแขกเอก็นึกว่าเอ้ยใครมันมาเปิดเพลงพระแม่เพลงแขกวะแต่เสียงมันดังจากข้างบนลงมาดังลงมาเออนั่นอ่ะทีเนี้ยคือสิ่งที่เราเป็นตรงเนี้ยคือเอไม่เคยบอกทางบ้านเพราะกลัวเขาหาว่าบ้าแต่ทีเนี้ยเราก็ไม่พูดอะไรนะเราก็เงียบเราก็ไม่พูดอะไรแต่ทีเนี้ยมันเหมือนกับว่าคือเราฝันน่ะเออเราฝันนะแล้วพระแม่ท่านมาบอกว่าให้เราทำในสิ่งที่มันถูกต้องอย่าไปกลัวมันเราจะชนะเออเขาบอกว่าเนี่ยอย่าไปกลัวมันเราจะชนะเพราะเราไม่ได้ทำอะไรผิดอย่าไปกลัวมันแค่เรื่องคดีอย่าไปกลัวมันเราจะชนะเพราะเราไม่ผิดส่วนเรื่องที่ทางบ้านเขาแนะนำมันสแปมเด้งไวรัสอะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่หรอกมันเหมือนสแปมเด้งจะให้สแกนอะไรเนี่ยแหละเพราะว่ามือถือเนี่ยต้องโหลดโปรแกรมไวรัสเอาไว้นะเพราะว่ามือถือตอนนี้มันจะมีพวกสปายแวร์พวกไวรัสมือถือมันเยอะต้องโหลดโปรแกรมอะบูสต์โปรแกรมไวรัสแอนตี้ไวรัสไว้อะเวลามันมีไวรัสเข้าเครื่องเนี่ยเวลามันมีไวรัสเข้าเครื่องมันจะมีตัวเด้งบอกว่าให้สแกนเครื่องซะทีเนี้ยเอกก็เราก็ฝันนะเขาก็บอกว่าให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องไม่ต้องไปกลัวใครส่วนเรื่องประเมินอ่ะท่านพูดย้ำว่าพระแม่พูดย้ำนะว่าเราจะต้องทำทุกอย่างให้ผลประเมินออกมาว่าเราเป็นปกติและเป็นคนที่สภาพจิตดีเยี่ยมไม่ได้มีอาการทางจิตอะไรให้ทำการประเมินแบบเต็มที่ให้ตั้งใจทำประเมินแบบเต็มที่นี่ก็คือให้ตั้งใจทำประเมินแบบเต็มที่ไม่ใช่ล่องลอยเพ้อเจ้อก็คือทีเนี้ยตอนที่หมอเขาประเมินอ่ะหมอเขาก็สัมภาษณ์พอหมอเขาสัมภาษณ์เสร็จหมอเขาก็ประเมินว่าปกตินะประเมินว่าปกติทีเนี้ยนักจิตวิทยาเขาก็ให้ไปทำแบบทดสอบเป็นการทำแบบทดสอบในเชิงจิตวิทยาซึ่งจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงก็จะมีการดูรูปการวาดรูปการทำแบบทดสอบแล้วก็การทำแบบทดสอบ IQ การทำแบบทดสอบประเมินระดับ IQ การทดสอบระดับ IQ ด้วยนะแล้วก็การทำแบบทดสอบประเมินทางจิตวิทยาประมาณว่าคนนี้มีอาการทางจิตไหมแล้วก็ทำแบบทดสอบจิตใต้สำนึกแล้วก็มีการวาดรูปเพื่อดูจิตใต้สำนึกดูอะไรคือป้าบอกว่าให้หมอประเมินว่าเราเป็นบ้าและเอาใบที่บอกว่าเราเป็นบ้าไปสู้คดีแต่ทีเนี้ยทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าไม่ต้องไปกลัวมันยังไงเราก็ชนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกนะอย่าไปกลัวมันยังไงเราก็ชนะคดีแล้วท่านพระแม่บอกว่าให้ประเมินออกมาให้เราเนี่ยเป็นคนที่จิตปกติดีเยี่ยมเพราะในอนาคตเนี่ยเราจะต้องไปเป็นครูบาอาจารย์คนถ้าเรามีประวัติว่าเป็นบ้ามันจะไม่ดีทีเนี้ยผลประเมินออกมาก็คือเป็นคนสุขภาพจิตดีเยี่ยมเป็นคนมีน้ำใจผลประเมินทางสุขภาพจิตอะออกมาปกติระดับ IQ ปกติผลประเมินออกมาปกติแล้วที่สำคัญคดีศาลไม่รับฟ้องศาลไม่ได้ยกฟ้องนะศาลไม่รับฟ้องตำรวจมันจะเอา 200,000 แต่ทีเนี้ยเอ๋บอกว่าเรายังเป็นนักศึกษาอยู่เรายังเรียนไม่จบทีเนี้ยตำรวจมันก็ยึกยักค่ะจาก 200,000 เหลือ 50,000 ยึกยักจาก 200,000 เหลือ 50,000 ไปประมาณเท่าไหร่กูก็เอาไปประมาณก็เราก็บอกว่าเราเป็นนักศึกษาจะใช้แค่คำนี้คือเราเป็นนักศึกษาให้ศาลท่านพิจารณาดีกว่าทีเนี้ยพอยื่นเรื่องไปที่ศาลปุ๊บศาลเขาดูประวัติเราแล้วอะคือเรายังเด็กมากคือยังเด็กอะเขาก็ไม่รับฟ้องศาลบอกว่าเป็นเด็กก็ปล่อยเขาไม่เอาคดีปัญญาอ่อนเขาไม่เอาเขาจะเอาคดีใหญ่ๆค
คดีใหญ่ๆคดีแบบใหญ่ๆอ่ะประมาณว่าละเมิดลิขสิทธิ์ตัวการ์ตูนโดเรมอนที่ว่าโรงงานผลิตเขาจะเอาแบบคดีใหญ่ๆอ่ะประมาณว่าโรงงานผลิตละเมิดลิขสิทธิ์ทำเสื้อโดราเอมอนที 3,000 ตัวอะไรแบบเนี้ยเขาจะเอาคดีใหญ่ๆคดีแบบเนี้ยเขาไม่เอาเขาเรียกคดีปัญญาอ่อนเขาก็ปล่อยพวกที่ละเมิดลิขสิทธิ์ที่ว่าเอาแผ่นซีดีอะไรนะการกล้วยละเมิดลิขสิทธิ์การกล้วยก็โดนไป 5,000 ศาลสั่งปรับ 5,000 ตอนอยู่โรงพักเนี่ยเราคุยนะตอนที่ไปที่ติดต่อที่นั่นอ่ะคนนั่งกันประมาณ20กว่าคนน่ะคนนั่งรอเรียกคิวนะคือเจ้าหน้าที่เขาน้อยแต่คนมีคดีเยอะแต่เจ้าหน้าที่น้อยคนที่นั่งรอเรียกคิวอ่ะประมาณ20คนแล้วก็คุยกับคนที่อยู่ตรงข้ามอ่ะเขาบอกเขาเป็นคนขายพวกซีดีเถื่อนแล้วก็โดนเรื่องการกล้วยแล้วทีเนี้ยก็ตำรวจจะเอา 200,000 แต่ทีเนี้ยพอไปคุยกับศาลเขาเรียกมาสืบทรัพย์สินน่ะเขาก็ดูทรัพย์สินน่ะแล้วเขาก็สั่งปรับ 5,000 ก็คือ 5,000 เนี่ยก็เป็นเงินที่สั่งปรับแล้วก็ให้กับทางผู้เสียหายไปก็เท่านั้นเองเนี่ยแหละคือที่เราเจอมากับตัวนะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยสิ่งที่วิทยาศาสตร์เขาบอกว่ามันไม่มีบางทีมันก็มีนะถามว่าผีมีไหมเราว่าผีมีนะเปรตมีกระสือไม่เคยเจอว่ะมีเพื่อนอ่ะเคยเจอกระสือแล้วก็ปอบเนี่ยเคยเจอเป็นญาติโดนเป็นญาติโดนผีสิงแล้วเขาไปต่างจังหวัดพอเขากลับมาเนี่ยเขาก็ตาแดงฉานตาขวางอ่ะแบบตาขวางเหมือนคนเสพยาบ้ามาเลยนะแล้วเขาก็ตาของขวางแล้วเขาก็ตัวแข็งๆอ่ะแล้วเขาก็ไปยืนมองลูกหมาที่เพิ่งเกิดแล้วเขาบอกว่าเขาอยากกินลูกหมาแล้วตอนนั้นน่ะหนังเรื่องบ้านผีปอบเราก็ไปดูที่เดอะมอลล์หนังเรื่องบ้านผีปอบ1 2 3อ่ะคือเราก็ชอบไปดูกับญาติด้วยไปดูกับเพื่อนก็ชอบเนี่ยเฮ้ยผีปอบไปดูกับญาติก็ผีปอบแต่ทีเนี้ยไอ้ของจริงเนี่ยของจริงคือของจริงอ่ะมันน่ากลัวกว่าในหนังนะเว้ยแบบว่าของจริงมันแบบของจริงคือตาเขาแบบคือตาเขาเหมือนไม่ใช่คนอ่ะคือแววตาเขาเหมือนไม่น่าจะใช่คนปกติแล้วแววตาดูแบบตาดูขวางขวางอ่ะนั่นแหละแล้วก็เราก็แบบอึ้งอ่ะว่ะก็แม่เราเขาบอกว่ามันบ้าแต่ว่าป้าไม่ใช่ป้าดินะนะเขาเชื่อว่าลูกเขาโดนผีสิงทีเนี้ยเขาก็พาไปให้หมอแก้ก็คือว่าไปงานแต่งงานที่ต่างจังหวัดแล้วไปมีปัญหากับคนที่นั่นแล้วไปมีปัญหากับคนในต่างจังหวัดแล้วอีท่าไหนไม่รู้นะคือไปมีปัญหาคนในต่างจังหวัดนะอาจจะรู้สึกทะเลาะกันเหมือนแย่งกันถืออะไรวะถือเข็มขัดอะแย่งเหมือนแย่งกันถือเข็มขัดอะคือถ้าคนไหนได้ถือเข็มขัดก็จะได้เงินใช่ไหมแต่เนี่ยเหมือนเขาไปแย่งไงไปแย่งคนแก่ถือเข็มขัดแล้วทีเนี้ยพอไปแย่งคนแก่ถือเข็มขัดแล้วคนแก่คนเนี้ยเหมือนเขาเป็นพวกพ่อเป็นเหมือนพวกแม่หมอมนต์ดำอะมันก็แบบทำของใส่อะแล้วก็เป็นผีเนี่ยแหละมาสิงแล้วทีเนี้ยผีที่มาสิงมันเหมือนจะเป็นผีที่หิวโหยเป็นผีที่แบบอดๆอยากๆหิวโหยอ่ะมันก็เลยแบบเป็นแบบนี้เขาก็รู้สึกว่าทีเนี้ยแฟนรู้สึกว่าตอนนั้นเรากลัวมากนะเราก็เลยวิ่งไปหลบในบ้านคือกลัวมากเลยนะกลัววิ่งไปหลบแต่ก่อนวิ่งไปหลบเนี่ยก็เราก็บอกผู้ใหญ่นะว่าพี่เอเป็นไรไม่รู้พี่เอเป็นไรไม่รู้อยากกินลูกหมาแล้วทีเนี้ยคือไอ้คนที่กล้าตายอ่ะคือเราเป็นคนที่แบบนิสัยดีมากนะเราก็คือเราพาเก๋วิ่งขึ้นไปหลบบนบ้านแล้วก็ล็อกประตูรั้วล็อกบ้านเราล็อกหมดเลยแล้วก็น้องชายกลับมาเข้าบ้านไม่ได้แล้วทีนี้กลับมามันเข้าบ้านไม่ได้เพราะเราล็อกหมดเลยเราไม่ให้มันเข้าส่วนพี่เอเนี่ยเราก็บอกว่าให้ไปอยู่กับไอโอเนี่ยเราบอกว่าโอเสียสละตัวเองนะเราก็ทิ้งให้พี่เออยู่กับไอโอก็คือไอโอกับพี่เออยู่กัน2คนแล้วไอโอนี่ก็ตัวสั่นเลยกลัวมากไอโอก็โทรไปหาถามแม่พี่เอเขาบอกว่าพี่เอเป็นไรไม่รู้อยากกินลูกหมานั่นแหละแต่คนที่เห็นพี่เอบอกว่าอยากกินลูกหมาคือเรานะคือเราเห็นเลยอะว่าเขาแบบจ้องแล้วเขาบอกว่าอยากกินลูกหมาเนี่ยคือเราเป็นคนเห็นนะ
เราเป็นคนเห็นเขายืนจ้องลูกหมาแล้วบอกว่าอยากกินลูกหมาเราก็อึ้งอ่ะเออตอนนั้นคือเราแบบชะงักแล้วนะคือกลัวแล้วอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าเขาไปอยู่กับแฟนมั้งตอนเกิดเรื่องอ่ะเขาไปอยู่กับแฟนมาพาตัวไปรับไปได้ยินว่าผีเข้าแฟนเขาก็ไม่ค่อยเชื่อแล้วทีเนี้ยพอไปอยู่ที่บ้านแฟนก็ไปอาละวาดอีกเหมือนแบบอาการนี่หนักเลยนี่คือแบบถ้าเป็นทางจิตแพทย์เนี่ยเขาก็มองว่าเป็นบ้าถูกไหมแต่ทีเนี้ยเท่าที่เราเห็นน่ะคือมันไม่ได้เป็นบ้ามันผีเข้าอ่ะแล้วเราก็แบบคือมันเห็นแบบนั้นจริงๆแล้วผู้หญิงท้องอ่ะญาติของแฟนน่ะพี่สาวของแฟนเขาท้องอยู่แล้วอยู่ดีๆก็แบบเหมือนจะเอาเล็บไปจิกท้องเขาอยู่ดีๆเหมือนเอาเล็บอยู่ดีๆเหมือนแบบอยู่ดีๆเอาเล็บจะไปจิกท้องเขาเฉยเลยอ่ะเออตอนนั้นไม่มีใครเชื่อนะว่าผีเข้าแต่พอเขาเห็นอาการแล้วอาการมันผิดปกติทีนี้ก็เลยต้องวิ่งวุ่นไปรักษาแต่พอหมอผีเขามาถอนผีออกก็จากบ้าๆอยู่ก็หายแต่ต้องดูก่อนว่าทำไมเขาถึงมีอาการผิดปกติคืออย่างแรกเนี่ยเขาไปงานแต่งงานมาก่อนจะไปงานแต่งงานก็ไม่ได้มีปัญหาชีวิตไม่ได้มีเรื่องเครียดไม่ได้มีปัญหาชีวิตแฟนดีแฟนตามใจมีเงินใช้ไม่ได้เดือดร้อนอะไรมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ไม่ได้มีเรื่องเครียดแล้วอยู่ดีๆเนี่ยก็ไปทะเลาะ กับคนไปแย่งกันเป็นเหมือนกับไปแย่งกันถือเข็มขัดหรืออะไรเนี่ยแหละไปแย่งกันถือเข็มขัดแล้วทีเนี้ยยายแก่เขาโมโหไงว่ามาเหมือนกับว่ามาแย่งเงินเขาอ่ะเขาก็แบบด่าแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นเรื่องเลยทีนี้เอกก็เลยคิดว่าอู้เฮ้ยคนต่างจังหวัดนี่แม่งไม่ธรรมดานะเว้ยของแม่งแรงว่ะเออผีแม่งแรงก็ถอนของก็หายอ่ะเออนี่เรื่องจริงนะจนถึงตอนนี้เรายังจำได้เลยว่ามันคือจนถึงตอนนี้เรายังจำได้เลยว่ามันไม่ใช่คนปกติอ่ะเหมือนกับว่าคืออย่างตาน้อยเนี่ยแกเป็นบ้าก็จริงแต่เวลาเราเห็นแกเราจะรู้ว่าเนี่ยเออแกบ้าเราเห็นปุ๊บเรารู้ว่าเนี่ยคนบ้าคือคนบ้าเนี่ยเวลาเราเห็นปุ๊บเราก็จะรู้ว่าบ้าใช่ไหมแต่ว่ากรณีอย่างเนี้ยคือพอเราเห็นปุ๊บเราก็แบบกลัวก่อนอึ้งอะไรอย่างเงี้ยเออเฮ้ยอึ้งมันก็สิ่งที่คนอื่นเขาพูดมันไม่ได้หมายความว่าสิ่งนั้นน่ะมันจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเราถึงคนที่พูดเขาจะหวังดีกับเราถึงคนที่พูดเขาจะหวังดีกับกูถึงคนที่พูดเขาอยากจะแนะนำสิ่งดีๆให้กูหรือคนที่พูดเนี่ยเขาเป็นญาติกูหรือคนที่พูดเนี่ยเขาไม่ได้คิดร้ายกูแต่ว่าบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เขาพูดสิ่งใดๆก็ตามที่เขาพูดหากเราเชื่อเราอาจตายได้เราอาจจะตายไปเลยก็ได้นะการจะเชื่ออะไรใครหรือการจะเชื่ออะไรใครหรือการที่เราจะฟังใครแพ้มเหี้ยอะไรก็ตามเนี่ยส่วนนึงอ่ะ 50% นะ 50% น่ะคุณต้องใช้สมองแต่อีก 50% เนี่ยคุณจะใช้ความเชื่อใจหรือจะใช้ความเคารพนับถือเป็นการส่วนตัวก็ได้แต่โดยส่วนตัวเอ๋อ่ะ 50% น่ะเอ๋ใช้สมองคิดแต่อีก 50% น่ะใช้ความงมงายยอมรับว่าเป็นคนงมงายแต่เราก็งมงายโดยไม่ได้เดือดร้อนใครเราก็งมงายด้วยใช้สมองด้วยไม่ได้ว่ากูงมงายอย่างเดียวใครมาพูดอะไรกูก็เชื่อซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องจริงผู้ชายบางคนเนี่ยเข้ามาติดพันเรามาจีบเราโดยการอ้างว่าเป็นผัวในอดีตชาติก็มีบางคนเข้ามาจีบโดยการอ้างเรื่องงมงายก็เยอะถ้าถามว่าเราเป็นคนงมงายไหมใช่เรางมงายแต่ถามว่าในความงมงายของกูเนี่ยคือมีอย่างนึงคือกูไม่เชื่อคนพูดไพ่ยิปซีไม่โกหกไพ่ออราเคิลไม่เคยโกหกเรางมงายแต่เราไม่ได้งมงายโดยการเป็นคนหูเบาสิ่งที่เรางมงายนั่นก็คือเราเชื่อในวิชาโหราศาสตร์เราเชื่อในการเปิดไพ่ไพ่ทำนายมันไม่เคยโกหกเราแต่คนที่โกหกและหลอกลวงเรานั่นก็คือมนุษย์
สิ่งที่เอ๋เจอมาตั้งแต่เด็กเลยนะบางครั้งเนี่ยเราเชื่อเพื่อนแล้วเพื่อนเนี่ยแหละทำเราซวยเพราะเรารักเพื่อนเรารักเพื่อนเราเชื่อเพื่อนแล้วเพื่อนทำเราซวยแล้วเราก็มารู้ความจริงอันน่าเจ็บปวดทีหลังว่าเพื่อนของเราคนนี้มันไม่ได้อยากเห็นตัวเราได้ดีกว่ามันแล้วในทางตรงกันข้ามมันขี้นินทาแล้วมันก็ขี้อิจฉาด้วยตรงนี้ทำให้เราเจ็บปวดมากแม้แต่ญาติผู้ใหญ่บางคนเขาก็เป็นญาติผู้ใหญ่ที่รักและหวังดีกับเราแต่ความที่ว่าเขาปัญญาอ่อนความที่ว่าเขามีความคิดแบบโง่ๆถ้าเราเชื่อเขาเราทำตามเขานั่นน่ะคือซวยเลยมาชวนเราไปหาจิตแพทย์แล้วมาบอกว่าให้เราไปพูดอะไรก็ได้ให้จิตแพทย์ประเมินว่าเราบ้าอย่างเงี้ยถ้าเราเชื่อถ้าเราเชื่อก็ซวยแต่เราไม่เชื่อไงเพราะเรายึดตามความจริงตัวเองเป็นความดันเป็นเบาหวานเป็นโรคเกาต์โรคอะไรเยอะแยะอยู่ดีๆมาคุยเรามาชวนเรากินยากินยาเบาหวานอยู่ดีๆเหมือนกับว่าเขาทำเหมือนว่าเขาเป็นเซลล์ขายยาเลยนะอยู่ดีมาคุยกับเรามาบอกเขาบอกคือเหมือนกับว่าเขาป่วยหลายโรคเขาป่วยหลายโรคแล้วเขาก็มียาเยอะก็เราเห็นเขาเป็นป้าเราก็ไม่อยากจะเสียมารยาทเพราะเราเป็นเด็กเขาเป็นป้าเราเป็นเด็กคือกูไม่อยากเสียมารยาทเขามียามาเยอะได้ยามาเยอะเขาก็เห็นเขาบอกว่าเห็นเองอ้วนๆเนี่ยเขาก็อะไรหยิบมายายาความดันยาเบาหวานยาอะไรเขาก็แบ่งยาก็เอาอยู่ดีๆเขาก็มาแบ่งเขาก็เอายาของเขามาแบ่งให้เรากินเขาบอกอยู่ดีเขาทำเหมือนเขาเป็นเซลล์ขายยานะแล้วก็คือเราเป็นคนที่สนใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สนใจเกี่ยวกับเรื่องทางการแพทย์เราก็บอกเอามาแต่เราไม่เคยกินเลยเขาก็ให้มาเราก็บอกเอาเม็ดเดียวพอเขาก็ให้มาทั้งแผงแล้วบอกเอาแค่เม็ดเดียวแล้วก็ให้มาทั้งแผงทีนี้เขาให้มาทั้งแผงเนี่ยแล้วก็เอาชื่อยานะมาจดข้อมูลเอาชื่อยาเนี่ยมาจดลงในกระดาษแล้วก็เอาชื่อยาไปเซิร์ชใน Google เพื่อหาข้อมูลว่ายาตัวนี้มันมีสรรพคุณทางยาอะไรนั่นแค่นั้นคือความที่ว่าเราอยากรู้แล้วทีนี้เขาก็ทำแบบนี้อีกครั้งที่สองเนี่ยเขาก็บอกเขามียาทีนี้ก็ถามว่าเอามาดูหน่อยดิยาอะไรแล้วก็จะดูไงว่ามันยาอะไรเขาก็ให้มาอีกครั้งที่สามเนี่ยเราบอกเราไม่เอาแล้วเขาเซาซีเราบอกว่าเราไม่เอาเขาเซาซีจนเซาซีจนโดนกูด่าเนี่ยคือเซาซีมากจนกูด่าแม่งเลยอีดอกไม่ได้ด่าว่าอีดอกนะคือเราไม่ได้ด่าเขาว่าอีดอกนะแต่เราพูดกับเขาตรงๆอ่ะป้าลูกป้าก็อ้วนไม่ใช่ว่ามันผอมทำไมป้าไม่เอาให้ลูกป้ากินและยาพวกนี้มันยาอันตรายทั้งนั้นคนปกติแดกเข้าไปก็ตายห่ายาแต่ละตัวเนี่ยรู้เปล่าป้ารู้เปล่าว่ายาพวกนี้มันเป็นยาอันตรายยามันไม่ใช่สมุนไพรยามันไม่ใช่ขนมคนที่ไม่ได้ป่วยเป็นโรคอ่ะมาทานเข้าไปอ่ะมันก็ตายป้าจะฆ่ากูป้าจะฆ่าหนูเหรอแล้วพูดตรงๆเลยนะบอกว่าจะฆ่ากูเหรออะไรประมาณเนี้ยประมาณว่าป้าจะฆ่าหนูเหรอคือในใจเราคิดไงมึงจะฆ่ากูเหรอมึงเอาของแบบนี้มาให้กูแดกเอก็ถามบอกไอ้อ้นก็ลูกป้าก็อ้วนก็ลูกมึงก็อ้วนมึงไม่เอายายัดปากลูกมึงอ่ะคือเราคิดในใจนะพูดแบบเนี้ยบางครั้งเนี่ยคนบางคนเนี่ยดูเหมือนเขาจะหวังดีกับเราบางคนดูเหมือนเขาจะรักเราบางคนดูเหมือนเขาจะหวังดีกับเราบางคนดูเหมือนเขาจะเป็นเพื่อนเราแต่บางทีเขาก็ไม่ได้หวังดีอะไรกับกูเขาอาจจะเป็นคนที่ดูน่ารักแต่ว่าในความน่ารักของเขามันก็เหมือนแอปเปิลเคลือบยาพิษหรือคนบางคนเนี่ยดูบุคลิกภายนอกก็เป็นคนที่ดูน่ารักดูเป็นคนที่น่าคบเป็นเพื่อนเป็นคนพูดจาสุภาพพูดจาเรียบร้อยเป็นคนพูดจาสุภาพเป็นคนพูดจาเรียบร้อยแต่เมื่อไปดูประวัติลึกๆแม่งมีปัญหากับชาวบ้านไปทั่วเลยเป็นคนพูดเพ้อเป็นคนสุภาพแต่ก็ชอบมีปัญหากับชาวบ้านอะซึ่งเราก็ไม่เข้าใจแต่ในขณะที่เพื่อนบางคนนะโอ้โหเปรี้ยวเข็ดฟันอะเหมือนมะนาวจิ้มเกลือเลยนะเพื่อนบางคนนี่แม่งเปรี้ยวปี๊ดเลยนะแต่งตัวนี่แบบแต่งตัวนี่แทบจะเห็นร่องก้นอะแต่ขาสั้นเนี่ยแทบจะเห็นร่องก้นอะบางคนเนี่ยแต่งตัวเปรี้ยวปี๊ดเลยนะเปรี้ยวอะเป็นผู้หญิงที่เปรี้ยวปี๊ดเลยแต่ก็เป็นคนที่พีช
ป็น peach girl เป็นผู้หญิงที่ไม่ได้มีปัญหาใครไม่ได้มีปัญหาชีวิตไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครเลยแล้วก็เป็นคนนิสัยดีไม่นินทาใครไม่นินทาใครไม่ว่าร้ายใครแค่แต่งตัวเปรี้ยวแค่แต่งตัวเปรี้ยวก็เท่านั้นเองแต่จริงๆก็เป็นคนนิสัยดีไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใครในขณะว่าที่เพื่อนอีกคนนึงอ่ะมันแต่งตัวเรียบร้อยเป็นคนแต่งตัวเรียบร้อยเป็นคนไม่แต่งหน้าเป็นคนพูดหวานเป็นคนพูดจาสุภาพแต่ไปดูประวัติจริงๆอ่ะมันบ้ามันป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามันต้องกินยาแก้โรคไมเกรนกินยาแก้โรคซึมเศร้าแล้วก็มีปัญหากับชาวบ้านไปทั่วเลยแต่ในขณะที่อีกคนนึงนี่หูเปรี้ยวแม่งเปรี้ยวจนเข็ดฟันเนี่ยเปรี้ยวปี๊ดเลยนะดูเปรี้ยวดูเป็นผู้หญิงแรงๆอ่ะเป็นแม่ค้าแบบดูแรงอ่ะเป็นผู้หญิงแบบดูแรงเป็นผู้หญิงที่ดูแรงเป็นผู้หญิงที่ดูแสบเป็นผู้หญิงที่ดูเหมือนตัวร้ายที่หลุดออกมาจากละครแต่เอาเข้าจริงๆก็เป็นคนที่ไม่มีปัญหาอะไรกับใครเป็นพีชเกิร์ลเป็นสาวผู้รักสงบนั่นคือเรื่องจริงสิ่งที่เรามองว่ามันดูจะสวยงามบางครั้งมันก็ไม่ได้สวยงามสิ่งที่เราพ่อเอ๋อะได้รับความเจ็บปวดจากเพื่อนมาหลายครั้งประมาณ 3-4 ครั้งอะประมาณครั้งแรกก็ตอนอายุ17ที่ว่าเราได้รับความเจ็บปวดจากคำว่ารักเพื่อนแล้วก็มาตอนอายุ18 17 18 19 20เนี่ยโดนติดกัน17 18 19 20โดนติดกันเลยจนเราเริ่มตาสว่างแล้วไงว่าอันคนดีถึงเราจะไม่ได้สนิทกับเขาแต่ความที่เขาเป็นคนดีเขาก็จะช่วยเหลือเราเขาก็จะรักเราเขาก็จะดีกับเรานั่นเพราะเขาเป็นคนดีอันคนเหี้ยคนที่มันขี้ฉาตอแหลดอกทองอ่ะถึงเราจะเป็นเพื่อนกับเขาแต่มันก็เหมือนเราเป็นเพื่อนกับอีงูพิษสักวันมันก็ต้องฉกมันก็ต้องกัดเพราะมันเป็นงูนี่คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้และสิ่งนี้มันก็ทำให้เราเนี่ยฉลาดเข้มแข็งไม่เป็นปัญญาอ่อนไม่ควายไม่โง่ไม่เชื่อใครง่ายๆไม่ตอแหลเพราะเรารู้แล้วว่าการเป็นคนตอแหลเนี่ยในท้ายที่สุดเนี่ยก็จะเข้าตัวเพราะโกหกจนจำไม่ได้เพราะเราเจอคนแบบนี้มาเยอะพูดโกหกตลอดเวลาพูดโกหกตลอดเวลาจนตัวเองจำเรื่องที่ตัวเองโกหกไม่ได้ก่อนหน้านั้นนะมาคุยกับเราเล่ามาแบบนี้พออีกวันนึงเรามาถามเล่าอีกเรื่องนึงเฉยเลยก่อนหน้านั้นพูดแบบนี้พออีกวันนึงมาถามก็มาเล่าอีกเรื่องนึงโกหกไฟแลบแล้วก็จำเรื่องที่โกหกไม่ได้ในขณะที่ว่าคนที่พูดความจริงถาม100ครั้งเขาก็จะตอบแต่ความจริงคนที่พูดความจริงเนี่ยถามเขา100ครั้งนะเขาก็จะพูดเรื่องเดิมคนที่ตอแหลเนี่ยถาม100ครั้งนะมันก็พูดไป100เรื่องนี่คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะจากการคบเพื่อนและสิ่งที่เราได้เรียนรู้เนี่ยจากคำว่าริษยาคำว่าคนเหี้ยคำว่าคนดีคนเหี้ยคนอิจฉาคนบ้าคนบอเนี่ยคือเราได้เรียนรู้จากตรงนี้แหละว่าคือสิ่งที่เราดูว่าสวยงามบางทีมันก็ไม่ใช่เพื่อนบางคนเนี่ยดูเขาเรียบร้อยนะเขาเรียนดีด้วยนะเรียนดีเป็นคนเรียนเก่งเป็นคนเรียบร้อยแต่มันแอบขโมยของเราอะคิดดูดิมันแอบขโมยเงินเราด้วยนะแอบขโมยเงินเราแอบขโมยของเราเป็นคนดูเรียบร้อยนะเป็นคนแต่งตัวเรียบร้อยแต่งตัวดีเรายังชอบโอ้ตายละโอ้ชื่ออีหมีโอ้อีหมีอีแต่ตอนแรกเราเรียกอีลูกตอนแรกเราเรียกลูกหมีตอนหลังอีลูกหมาอีลูกหมาแรกๆเราก็เรียกอีลูกตอนแรกๆเราเรียกลูกหมีลูกหมีน้อยแต่ตอนอีลูกหมานั่นแหละคือสิ่งที่เราได้เรียนรู้โอ้โหมึงนี่แบบเหี้ยจริงๆเร็วชั่วตอแหลขี้ช้าเร็วชั่วเสี่ยมให้คนทะเลาะกันไปทั่วเสี่ยมให้เราทะเลาะกับเพื่อนชื่อหนึ่งเสี่ยมให้เราทะเลาะกับเพื่อนชื่อกบเสี่ยมให้เราทะเลาะกับเพื่อนชื่อดาฝีมือมันทั้งที่เราไม่ได้ไปทำอะไรให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจหรือเราไปทำให้เขาเดือดร้อนแต่เขาก็เสี่ยมให้เราทะเลาะกับคนไปทั่วนี่คือสิ่งที่เราได้โอ้ซึ่งเจ็บปวดมากซึ่งเราสัมผัสมากับตัวแล้วตอนนั้นเนี่ย17 18 19 20 21เนี่ยเจอมา5คน17 1คน18 1คน19 1คน20 1คน21 1คนครบ5คนหลังจากนั้นนี่เราตกผลึกทางความคิดเลย17เจอไปคนนึง18เจอไปคนนึงเพื่อนทรยศเพื่อนขี้ฉา
พื่อนขี้นินทาต่อหน้าอย่างรับหลังไปนินทาต่อหน้าทั้งที่เรามีความจริงใจให้เรามีความจริงใจให้เรามีความรักให้แต่ก็ทำเราเจ็บซึ่งบางครั้งเนี่ยความเจ็บปวดที่เราได้รับนี้บอกตรงๆว่าคือเราเจ็บปวดมากกว่าตอนเลิกกับแฟนด้วยซ้ำไปตอนเลิกกับแฟนเรายังไม่เจ็บเท่าที่มันทำเราแสบไอ้เบอร์5นี่แสบสุดไอ้เบอร์1นี่ก็แสบเบอร์1กับเบอร์5เนี่ยแสบสุดไอ้2 3 4เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันไม่2 3 4อ่ะมันไม่ได้จังหวะมันไม่ได้จังหวะที่มันจะแกล้งเราแต่ไอ้เบอร์1กับเบอร์5มันได้จังหวะที่มันจะแกล้งเราแล้วมันแกล้งเราแรงแต่ก็จะไม่อยากพูดแต่สิ่งนี้มันทำให้แต่ประสบการณ์ที่เราได้เรียนรู้จาก5คนนี้ประสบการณ์ที่เราได้รู้นะมาจากอี5ตัวนี้อี5ตัวเนี่ยที่แอบขโมยเงินไอ้คนนี้ก็ขโมยเงินคนนี้ก็โกงเงินไอ้คนนี้ก็ยืมเงินกูไปไม่คืนสิ่งนี้มันทำให้เราได้เรียนรู้จากในจิตใจเลยว่าอีเนี่ยเป็นเพื่อนเหี้ยอีเนี่ยเพื่อนกินอีเนี่ยเพื่อนตอแหลอีเนี่ยเพื่อนขี้ฉาอีเนี่ยเพื่อนหน้าไหว้หลังหลอกนี่คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้ว่าคือบนโลกใบนี้มันก็มีทั้งคนดีและก็คนเหี้ยแม้แต่บางคนเนี่ยมาพูดแนะนำอะไรเหี้ยมาพูดแนะนำอะไรเหี้ยให้กูทำอะไรเหี้ยมาสอนอะไรเหี้ยให้กูทำอะไรเหี้ยมาพูดอะไรเหี้ยให้มาแนะนำอะไรเหี้ยมาพูดอะไรเหี้ยเรื่องอะไรเนี่ยซึ่งเราก็เจอแบบนี้มาหลายคนนู่นนี่นั่นเรื่องผู้ชายเอาอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งเรื่องผู้ชายเรื่องเหี้ยอะไรกันเต็มไปหมดเลยแนะนำแต่เรื่องเหี้ยพูดแต่เรื่องเหี้ยชวนแต่เรื่องเหี้ยซึ่งเราก็เจอมาแล้วถ้าเราเป็นคนหูเบานะเสร็จและไอ้เรื่องที่ว่าเราต้องอดทนกับคนเหี้ยเราก็โดนแม้แต่เรื่องที่เราโดนบูลลี่เราก็โดนบูลลี่มา 2-3 รอบแล้วตอนประถมก็รอบนึงนะตอนประถมก็รอบนึงตอนประถมตอนป.6 ครั้งนึงตอนมหาลัยปี1ครั้งนึงตอนทำงานครั้งนึงก็คือโดนมาแล้ว3รอบไอ้โดนบูลลี่เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้ดีว่าการโดนบูลลี่เนี่ยมันเจ็บปวดยังไงการโดนบูลลี่มันเจ็บปวดยังไงการโดนบูลลี่มันคืออะไรการโดนบูลลี่เนี่ยมันสอนอะไรให้เราการโดนบูลลี่สอนมากกว่าที่หลายคนคิดการที่เราโดนบูลลี่มันทำให้เราคิดอะไรได้เยอะเพราะว่าตอนที่เราโดนบูลลี่เราไม่ใช่คนเดียวผู้หญิงที่โดนบูลลี่ผู้ชายที่โดนบูลลี่มีสิ่งที่เราโดนบูลลี่นี่เราได้เรียนรู้นะว่าคนที่ไม่สนิทกับเราเนี่ยแหละมันแกล้งเราแต่คนที่เขาเป็นเพื่อนกับเรามาตั้งแต่คนที่เขาเป็นเพื่อนกับเรามาตั้งแต่ตอนป.1เขาไม่ทำเราแต่ไอคนที่เพิ่งจะมาเป็นเพื่อนกับกูเอาตอนป.5ป.6เนี่ยแหละคือมันแกล้งกูคือแกล้งกูเต็มเลยนั่นแหละคือสิ่งที่เราได้เรียนรู้ว่าคือคนที่แบบเห็นหน้ากันทุกวันเห็นมาตั้งแต่เด็กๆ เห็นมามันพอมันจะมาแกล้งเรามันจะทำไม่ลงอ่ะเนี่ยคือเราก็เลยคิดว่าคนที่ทำน้องชมพู่ตายน้องชมพู่น่าจะตายจากคนแปลกหน้าไม่ใช่ลุงพลทำลุงพลก็เห็นชมพู่มาตั้งแต่เด็กก็เห็นมันมาตั้งแต่ตีนเท่าฝาหอยเห็นมันมาตั้งแต่ตีนเท่าฝาหอยเห็นมันมาคานตรงนั้นถามหน่อยใครจะไปแกล้งมันลงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันใดก็ฉันนั้นเราเชื่อว่าลุงพลไม่ได้ฆ่าชมพู่คนที่ฆ่าชมพู่น่าจะเป็นวัยรุ่นแปลกหน้าหรือคนเมายาอาจจะเป็นคนเมายาหรือคนแปลกหน้าบางครั้งเนี่ยคนที่ตายก็ตายจากคนแปลกหน้ามาแทงคนเมาคนหลอนยาบ้าข่มขืนแล้วก็อุ้มน้องทิ้งรถไฟน้องก็ตายนอนน้องนอนอยู่ดีๆมันไออะไรวะไอเนี่ยมันเสพยาบ้าแล้วมันก็อุ้มน้องเข้าไปข่มขืนแล้วก็จับโยนลงรถไฟไปนั่นอ่ะคนเราจะเจอสิ่งที่โหดเหี้ยมเลวร้ายสิ่งที่อำมหิตสิ่งที่โหดเหี้ยมสิ่งที่เลวร้ายการถูกทำร้ายร่างกายการถูกข่มขืนหรืออะไรก็ตามเราจะเจอสิ่งนี้จากคนที่ไม่รู้จักกันมาก่อนซึ่งเรากับเป็นเจ้ากรรมนายเวรแต่คนที่เราเห็นเขามาตั้งแต่เล็กแต่น้อยหรือคนที่เขารู้จักเรามาตั้งแต่เด็กๆ เขาจะไม่แกล้งเราซึ่งเราสังเกตเรื่องนี้เราเป็นคนค่อนข้างสังเกตคนนะเป็นคนที่ไม่ใช่เป็นคนอ่อนไหวแต่เป็นคนช่างสังเกต
ไม่ใช่คนอ่อนไหวแต่เป็นคนช่างสังเกตซึ่งเราก็สังเกตมาตั้งแต่ตอนประถมและพอเราได้มีโอกาสมาอ่านหนังสือจิตวิทยาเป็นคนที่ชอบไม่ใช่คนอ่อนไหวแต่เป็นคนช่างสังเกตไม่ใช่คนเรียนเก่งแต่กูเป็นคนชอบอ่านหนังสือและก็ชอบอ่านหนังสือหลายๆแนวการ์ตูนก็อ่านการ์ตูนโป้ก็ชอบหนังสือโป้ก็อ่านไม่ใช่ไม่เคยชอบด้วยได้เรียนรู้ถามมันได้เรียนรู้อะไรก็ได้มันก็ได้เรียนรู้ไงว่าเนี่ยสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันถูกเพราะว่าพอเราสังเกตดูว่าทำไมคนนี้มันแกล้งกูคนนี้มันไม่เคยแกล้งกูเลยก็เพราะเราเป็นเพื่อนกับมันมาตั้งแต่ป.1เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ป.1 นั่งใกล้กันเห็นหน้ากันตั้งแต่ป.1ทีเนี้ยตอนป.5เนี่ยบังเอิญผลการเรียนเราดีเขาก็พอขึ้นป.6พอขึ้นป.6เนี่ยเขาก็ย้ายเราเนี่ยจากป.5จากป.5/3ไปเรียนป.6/1พอไปเรียนป.6/1เราต้องไปเจอเพื่อนใหม่ๆเราไปเจอเพื่อนใหม่ๆเยอะมากและไอ้แก๊ง F4 นะคะแก๊ง F4 โฟนรกนะคะก็ชอบแกล้งเรามากเลยบูลลี่แกล้งตั้งฉายาหาเรื่องแกล้งหาเรื่องมาด่าบางคนมันก็เล่นแรงบางคนมันก็เล่นเบาแล้วมันจะมีอยู่คนนึงที่เล่นแรงๆอ่ะแล้วก็โดนผู้ปกครองอ่ะมาตีถึงที่บ้านเอ้ยไม่ใช่ผู้คือไอ้วีคนนึงที่มันเล่นแรงมากแล้วก็อาจารย์อ่ะเรียกมันไปคุยแล้วเรานั่งหน้าสุดเนี่ยเพราะเราตัวเตี้ยเรานั่งหน้าสุดเรานั่งติดกับอาจารย์เลยก็อาจารย์เขาก็ถามเหมือนอาจารย์เขาซักประวัติมันก็เล่าว่าอ๋อมันไม่มีพ่อมันทิ้งพ่อมันไปติดเมียน้อยตอนที่แม่ท้องเนี่ยพ่อมันไปติดเมียน้อยแล้วพ่อก็ทิ้งมันพ่อทิ้งมันตั้งแต่มันอยู่ในท้องมาอยู่กับเมียน้อยพอมันเกิดมาเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าแม่เนี่ยไม่ค่อยรักมันแม่ตีลูกคนโตพ่อแม่รักเหมือนกับลูกคนโตเนี่ยแม่รักแต่ว่าไอ้ลูกคนเนี้ยคือตอนที่ท้องไอ้ลูกคนเนี้ยตัวพ่อไปมีเมียน้อยไงพอลูกคนเนี้ยเกิดมาเนี่ยก็เหมือนกับเป็นที่ระบายอารมณ์ความแค้นความเครียดความก็โดนตีบางทีมาโรงเรียนนะขานี่ลายบางทีมันมาเดินมาโรงเรียนนะขานี่ลายเป็นแถวเลยโดนไม้เรียวตีแล้วทีเนี้ยพอมาถึงทำอะไรหาเรื่องแกล้งมันมาแกล้งเราด้วยนะบางทีเรากำลังวาดรูปอยู่มันก็มาดึงหนังสือมาดึงปากกาเอาปากกาไปทิ้งมั่งดึงหัวเรามั่งแล้วทีเนี้ยมันไปทะเลาะ กับไอ้น้องข้างห้องแล้วมันไปตบเขาไอ้น้องข้างห้องเนี่ยโดนแกล้งทุกวันเลยแล้วทีเนี้ยน้องข้างห้องมันโดนแกล้งทุกวันแล้วทีเนี้ยมันมีวันนึงมันไม่สู้มันไอ้น้องคนเนี้ยมันเหมือนกับว่ามันสู้ไงแล้วทีเนี้ยไอ้ผู้ชายคนเนี้ยมันก็เป็นคนห้องเรามันก็ไปตบหน้าทีเนี้ยตอนนั้นเราก็เริ่มคิดนะทำไมไอ้คนเนี้ยมันต้องทำรุนแรงกับเขาด้วยแล้วเราก็มานั่งคิดว่าเอ้ยทำไมบางคนมันไม่แกล้งคือบางคนอ่ะมันไม่เคยแกล้งเราเลยแต่บางคนอ่ะแม่งก็หาเรื่องแกล้งกูตลอดนี่คือการที่เราโดนบูลลี่นะเราถือว่าอ๋อไอ้คนที่มันไม่แกล้งกูอ่ะก็เพราะว่ามันเห็นกูตั้งแต่ป.1แต่คนที่มันชอบมาแกล้งกูอ่ะคือมันเพิ่งจะรู้จักกูถึงเราจะเป็นเด็กผู้หญิงที่ผิวขาวขาวจั๊วนะคะผิวขาวจั๊วหน้าหวานนะคะก็ยังโดนแกล้งก็โดนแกล้ง12เดือนนะคะ12เดือนก็โดนแกล้งแม่งอย่างนั้นน่ะแต่ก็เป็นประสบการณ์ที่ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะเพราะว่าคือมันสอนให้เราเข้มแข็งไงแล้วคนที่โดนแกล้งมันก็ไม่ใช่แค่เราคือผู้หญิงมี12คนทั้ง12คนฟาดเรียบไม่ก็ทุกคนโดนไล่แกล้งมีเราโดนบ่อยเราสวยไงความที่ว่าเราสวยมากเป็นเด็กผู้หญิงที่สวยค่ะสวยตั้งแต่เด็กเลยโดนบ่อยผู้ชายเลยชอบแกล้งเราโดนบ่อยนะถือว่าเราเนี่ยโดนบ่อยแต่คนบางคนคือบางคนมันโดนไม่บ่อยเพราะอะไรเราสังเกตดูว่ามันปากจัดมากด่านี่ไฟแลบเลยนะไอ้เหี้ยไอ้แล้วก็มีอีกคนนึงก็ด่าไม่เก่งอีกคนนึงมันด่าไม่เก่งแต่ว่ามันวิ่งไปหยิบไม้กวาดหลังห้องแล้วก็เอาไม้กวาดมาไล่ตีหัวเอาไม้กวาดเนี่ยมาทุบหัวไอ้คนนี้มาแกล้งพอไอ้คนนี้ไปแกล้งมันอ่ะมันโมโหมันก็วิ่งมาหลังห้องแล้วก็หยิบไม้กวาดมาทุบหัวป๊อกป๊อกป๊อกไล่ตีหัวเราป๊องป๊องป๊องปั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 งเนี่ยนำป๊อก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 โอ้โหดมากเลยแหละสาวแกล้งคือไอ้คนที่มันโหดเนี่ยผู้ชายกลัวหนีหมดเลยไม่มายุ่ง
แต่เราเรียบร้อยเออใช่เรียบร้อยเป็นคนเรียบร้อยเมื่อก่อนเรียบร้อยก็เพราะว่าเป็นคนเรียบร้อยจึงโดนแกล้งบ่อยนั่นคือสิ่งที่ได้เรียนรู้คือตรงเนี้ยมันเลยได้ประสบการณ์เนี่ยพอมาม.ต้นพอมีคนจะแกล้งเอาละเราก็ด่าด้วยสู้ด้วยตีด้วยทุบด้วยอะไรแกเอาไม้ไล่ตีมั่งอะไรมั่งเงี้ยเออก็ไม่มีอะไรไม่มีม.ต้นไม่เคยโดนบูลลี่ม.ปลายม.ปลายไม่เคยโดนบูลลี่ม.ต้นก็ไม่เคยโดนบูลลี่เพราะว่าเราดุเออกลายเป็นคนดุแต่ตอนมหาลัยเคยโดนไหมโดนเคยโดนตอนปีหนึ่งปีเดียวปีหนึ่งโดนแล้วก็พอมาปีสองนี่ด่าไฟแลบเลยปีหนึ่งโดนปีสองนี่กลายเป็นคนปากจัดไปเลยใครมาด่าแม่งหมดเลยเออเพราะว่าอะไรทนมันจริงๆมันไม่จำเป็นต้องทนนะอันที่จริงอ่ะมันไม่จำเป็นต้องทนอันที่จริงมันไม่จำเป็นต้องทนแต่ทีเนี้ยมันเป็นเพราะว่าคือตอนนั้นนะคือเออมันเป็นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าคือตัวเราอ่ะเหมือนกับว่าแบบนิสัยดีเกินไปใช่เป็นคนนิสัยดีเป็นคนจิตใจดีงามนิสัยดีเกินไปก็เลยโดนบูลลี่เยอะไปหน่อยเพราะเป็นคนที่จิตใจดีเป็นคนนิสัยดีเป็นคนจิตใจดีแล้วก็มีความอดเป็นคนที่มีความใจเย็นใจเย็นนิสัยดีมีความเป็นน้ำอดน้ำทนก็ใครด่าอะไรก็ยิ้มใครด่าอะไรก็เงียบใครว่าอะไรก็ทนเคยโดนลุมแกล้งโดนรุมแกล้งเพราะกูสวยมากอะไรเงี้ยเออกูสวยมากก็ทนอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ได้รับความเจ็บช้ำจากตรงนี้มากเหมือนกับเป็นวัฏจักรอะเหมือนเป็นวัฏจักรนะมันเป็นวัฏจักรอะเออเขาเรียกว่ามันก็เป็นเหมือนวัฏจักรแล้วก็พอมาทำงานเนี่ยตอนแรกก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรตอนแรกทำงานก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่มันจะมีอยู่ปีนึงมีอยู่ปีนึงเนี่ยที่ว่าเราโดนบูลลี่โดนบูลลี่อย่างพวกโรคจิตพวกแม่ค้าพวกบ้าบอบอที่เราก็ไม่ได้ไปแย่งลูกค้าเขาคนที่มาบูลลี่เราไม่ได้ทำอาชีพเดียวกับเราด้วยแต่ก็ชอบหาเรื่องแกล้งชอบหาเรื่องแกล้งชอบบูลลี่ชอบกวนตีนตรงเนี้ยมันก็เลยทำให้เราได้เรียนรู้เหมือนกันว่าเออวัฏจักรเนี่ยมันคงจะมีจริงมั้งถ้าถามว่าตอนอนุบาลโดนบูลลี่ไหมอนุบาลไม่เคยโดนอยู่3ครั้งอะแค่นั้นอะตอนป.6ตอนมหาลัยปี1แล้วก็ตอนทำงานปีประมาณปี53 5ประมาณปี53ได้มั้ง53เนี่ยแหละเออก่อนน้ำท่วมอ่ะก็คือมันทำการบูลลี่เนี่ยมันทำให้คนเราเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็ทำให้เราเข้มแข็งทำให้เราได้เข้าใจอะไรคนมากขึ้นนะเข้าใจคนมากขึ้นว่าเอ้ยทำไมคนนี้มันชอบบูลลี่คนนี้ชอบแกล้งเพื่อนคนนี้ชอบหาเรื่องด่าเพื่อนคนนี้ชอบหาเรื่องด่ากูคนนี้ชอบหาเรื่องด่ากูทุกวันเลยคนนี้ชอบหาเรื่องแกล้งกูทุกวันเลยคนนี้มันชอบอะไรก็มันไม่รู้ชอบมานินทาไอ้คนนี้มันชอบนินทาไอ้คนนี้ชอบหาเรื่องด่าเออมันทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แล้วก็เข้าใจอะไรมากขึ้นแล้วก็ทำให้เป็นคนเข้มแข็งมากขึ้นและเมื่อเรามีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่หลายคนเขานึกไม่ถึงเขาก็ด่าเราบ้าเพราะว่าเขาไม่ได้รู้จักเราจริงเขาไม่เคยรู้จักตัวจริงเขาไม่เคยรู้อะไรลึกๆว่าเราเป็นคนยังไงเมื่อเรามองอะไรที่มันสวยงามมากจนเกินไปแต่เมื่อเรามาสัมผัสแล้วมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดมันก็เลยทำให้เราเข้าใจว่าอย่าคาดหวังอะไรจนมากเกินไปเหมือนกับว่าเราเนี่ยตอนปีหนึ่งอ่ะเราทำตัวติ๋มติ๋มน่ารักรุ่นพี่แกล้งก็ทนเจอรุ่นพี่วากอ่ะเจอรุ่นพี่บูลลี่เจอรุ่นพี่วากก็ทนนั่นเพราะว่าเรายังเป็นรุ่นน้องปีหนึ่งแต่เมื่อเราขึ้นปีสองเราก็เปลี่ยนจากอีกคนนึงจากหน้ามือเป็นหลังตีนไปซึ่งก็เป็นสันดานเดิมที่เป็นมานานแล้วซึ่งสันดานนี้มันก็เป็นมาตั้งนานแล้วไม่ใช่เพิ่งมาเป็นเขาก็แค่ไม่รู้ว่าเราเป็นเขาไม่รู้ว่าเราเป็นคนแบบนี้เขาคิดว่าเราเป็นคนแบบนี้แต่เมื่อเขามารู้ความจริงว่าเราไม่ใช่แมวอย่างที่เขาคิดเราไม่ใช่แมวอย่างที่เขาคิดแต่เราเป็นปลาฉลามในทางจิตวิทยาเนี่ยมันจะมีแบบทดสอบอยู่อย่างนึงนะที่เป็นการสะท้อนจิตใต้สำนึกและสิ่งที่เราเป็น
เขาจะให้เราพูดชื่อสัตว์มา3ชนิดสัตว์ชนิดที่1คือสิ่งที่สัตว์ชนิดที่1เนี่ยคือสิ่งที่เราคิดว่าตัวเราเป็นสัตว์ชนิดที่2ก็คือสิ่งที่คนภายนอกอ่ะคิดว่าเราเป็นสัตว์ชนิดที่3คือสิ่งที่เราเป็นตัวเองที่แท้จริงซึ่งแม่นชิบหายเลยเพราะอะไรเพราะว่าตอนทำแบบทดสอบนะเขาให้พูดชื่อสัตว์มา3ชนิดว่าเราชอบอะไรที่สุดให้พูดชื่อสัตว์มา3ชนิดที่เราชอบที่สุดและให้เหตุผลมาสัตว์ชนิดที่แรกเนี่ยแมวเหมียวถามว่าทำไมถึงชอบแมวเหมียวเราบอกว่าแมวเหมียวเนี่ยมันน่ารักมันตาหวานมันน่ารักมันตาหวานมันดูน่ารักมันดูแบ๊วมันดูตาหวานมันสวยมันน่ารักสิ่งนี้คือสิ่งที่เราคิดว่าตัวเราเป็นสิ่งนี้คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่หลายคนคิดว่าเราอาจจะเป็นแบบนี้นั่นคือสิ่งที่เรามองทางจิตใต้สำนึกไงว่าเราคิดว่าเราเป็นแมวแต่จริงๆไม่ใช่แล้วถามว่าแล้วอย่างที่สองเนี่ยชอบอะไรสัตว์อย่างที่สองที่ชอบก็คือสิ่งที่สะท้อนที่คนภายนอกเขามองว่าเราเป็นคนแบบนั้นส่วนสัตว์อย่างที่สามก็คือจิตใต้สำนึกที่เราเป็นจริงๆแต่ต้องตอบมาจากใจนะให้นึกมาสามอย่างอย่างแรกเนี่ยคือสิ่งที่เราคิดว่าเราเป็นอย่างที่สองเนี่ยสิ่งที่คนภายนอกมองว่าเราเป็นอย่างที่สามคือสิ่งที่เราเป็นตัวเองจริงๆลิงหมาแมวเนี่ยอย่างที่สองเอชอบลิงเขาต้องดูที่เหตุผลไม่ได้ดูที่ลิงนะถามว่าทำไมถึงชอบลิงเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าลิงเป็นสัตว์ที่ฉลาดที่สุดรองลงมาจากมนุษย์นี่คือคำตอบอย่างแรกอ่ะแมวเพราะแมวมันตาหวานมันน่ารักอย่างที่สองลิงเพราะลิงมันฉลาดอย่างที่สามเราชอบปลาฉลามมากชอบปลาฉลามมากมากเลยถามว่าทำไมถึงเป็นแบบทดสอบทางจิตวิทยานะแต่ถามว่าทำไมเหตุผลที่ชอบปลาฉลามมันคืออะไรเพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นสัตว์ที่ทรงพลังและมีอำนาจโดยเฉพาะตอนที่มันกระโดดจากน้ำนะฟื้บมากัดเนี่ยเรารู้สึกว่าโอ้มันเท่จริงๆมันเป็นสัตว์ที่ดูเท่ดุแล้วก็มีอำนาจนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถาม3ข้อนี้มันเป็นการสะท้อนบุคลิกและจิตสำนึกข้างในนะ1สิ่งที่เราคิดว่าเราเป็น2สิ่งที่คนภายนอกมองเรา3สิ่งที่ตัวเราเป็นจริงๆเนี่ย3อย่างเนี้ยคือแบบทดสอบทางจิตวิทยาซึ่งสามารถใช้ประยุกต์ในการดูดวงได้ก็เลือกไพ่มา3กองกองแรก3ใบกองที่2แล้วแต่อาจจะกองแรกใบหนึ่งกองที่สองใบหนึ่งกองที่สามใบหนึ่งก็ได้สามารถใช้ประยุกต์ในการดูไพ่ทาโร่ใช้ในการดูประยุกต์ไพ่ยิปซีได้ซึ่งแบบทดสอบอันนี้มันทำให้เราเข้าใจไงว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้บ้าแต่เราเป็นปลาฉลามเพราะว่าตอนที่เราไปมีเรื่องกับชาวบ้านเวลาเราไปมีเรื่องกับชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านเขากลัวเรามากเลยแล้วเขาหาว่าเราเป็นบ้าหาว่าเราเป็นโรคประสาทหาว่าเราเป็นบ้าซึ่งเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเราเป็นคนน่ารักเราเป็นผู้หญิงน่ารักจิตใจดีงามเป็นคนรักสัตว์รักธรรมชาติทำไมต้องมาด่าเราเป็นบ้าเราไม่เข้าใจบางคนเนี่ยก็ร้ายมากนะเรียกผู้ปกครองมาแล้วก็มาบอกว่าเราเป็นโรคจิตหาว่าเราเป็นโรคประสาทอาจารย์บางคนเนี่ย